วัสดีครับวันนี้ทีมข่าวกีฬาโฮมนิวส์ต้องขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจักรพงษ์สังกันตระกูลหรือน้องคิงคองนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนบ้านหมากแข้งซึ่งผ่านการคัดเลือกเป็นนักเตะทีมชาติรายการ First Thailand Invitation U13 ทัวร์นาเมนต์ครับ2013ครับที่หน้าเสาธงโรงเรียนบ้านหมากแข้งนายสุรพลสุขประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายจักรพงษ์สังกันตระกูลนักเรียนชั้นม.2 ทับ 2 ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเตะทีมชาติรายการ First Thailand Invitation U13 Tournament Cup 2013ครั้งที่1เทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเนื่องในโอกาสเจริญพระชันษาครบ 8,000 ษาโดยมีผู้ที่สนใจเข้าคัดเลือกเกือบ 1,000 คนแบ่งการคัดเลือกเป็น2รอบคัดเอานักเตะ50คนซึ่งมีการเตะอุ่นเครื่อง3ครั้งก่อนจะประกาศรายชื่อผู้เล่นที่เหลือเพียง30คนส่งให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยในรายการนี้มีชาติอาเซียนเข้าร่วมถึง6ชาติคือลาวกัมพูชาพม่าบรูไนมาเลเซียสิงคโปร์ทีมไทยชุด A และชุด B เพราะไทยเป็นเจ้าภาพจึงได้รับสิทธิ์ได้ลงแข่ง2ทีมซึ่งเด็กชายจักรพงศ์อยู่ในชุด B ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยชุด B คว้าแชมป์ในรายการนี้พร้อมกับผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้ชาติใดเลยคือรอบแรกชนะบรูไน 8-0 ชนะสิงคโปร์ 2-0 ชนะพม่า 2-0 ในรอบชิงชนะเลิศชนะไทยชุด A 4-1เด็กชายจักรพงศ์หรือน้องคิงคองได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจรวมถึงทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะครอบครัวที่ชอบฟุตบอลมากตนเองเริ่มเล่นฟุตบอลตอนอายุ4ขวบมีคุณพ่อว่าที่ร้อยตรีพงศักดิ์อารมณ์รัตน์เป็นผู้ฝึกสอนเมื่อโรงเรียนบ้านหมากแข้งมีอะคาเดมี่น้องคิงคองและพี่น้องทั้ง3คนก็มาเรียนที่นี่โดยมีอาจารย์วิทยาเป็นครูคนแรกมีอาจารย์ปัญญาอาจารย์ประสิทธิ์และอาจารย์ฝ่ายพละทุกท่านร่วมสอนแล้วรวมถึงอะคาเดมี่ของอุดรธานี FC อีกด้วยปัจจุบันได้ต่อยอดไปเรียนอะคาเดมี่อนุสรที่กรุงเทพและรู้สึกภาคภูมิใจที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนครอบครัวจังหวัดอุดรธานีและประเทศชาติหลังจากนี้จะตั้งใจฝึกฝนให้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางกีฬาฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้นครับ